วัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประเทศออสเตรเลียใช่แล้วกับโครงการ Taro MC Contest ที่3ค่ะครับแล้ววันนี้เนี๊ยบเนี่ยจะพาพวกเรานะครับไปเที่ยวเพลินอาหารอร่อยมีคุณภาพกับTaro ที่ไหนบ้างจ๊ะวันนี้นะคะเนี๊ยบก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเพลินกันหลายที่มากเลยล่ะค่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมแล้วนะเราไปลุยกันเลยไปลุยกันเลยครับเย้แล้วนะครับเราก็ถึงเฟนสตีฟอร์ดเอ้ยฟอร์ดสตีเฟนเอ้ยถูกแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวนะฮะต่อไปฮะเราจะนั่งรถคันแดงเนี่ยไปเล่นแซนด์บอร์ดกันถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะคะไปลุยกันเลยจ้าจีบจีบได้แฟนใหม่รักตอนนี้ช่วงเหงาหนักอยากได้คนที่แคร์อยากจีบจีบได้แฟนใหม่ห่วงขอแค่ใครเลี้ยวแล้วเธอว่าแฟนว่าตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วเราจะไปดูโลมาตัวเป็นๆตัวจริงๆกันอยากเห็นโลมาแล้วเป็นต้องน่ารักแน่ๆเลยไปเห็นเนี่ยเคี้ยวไม่หยุดเลยนะครับเอ้าก็ปลาทานแล้วเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมใช่แล้วงั้นมากินบ้างครับดูปลาโลมาไปเอาเลยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียกันหน่อยนะใช่แล้วค่ะโคอล่าพาร์คแซงตูรีนะครับผมที่นี่นะคะเราก็จะไปเยี่ยมชมเจ้าโคอล่าแล้วก็เจ้าจิงโจ้กันค่ะหลังจากที่ได้ชื่นชมความน่ารักของโคอล่าแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางต่อไปที่วันนะอุทยานแห่งชาติบลูมาวเทนหรือหุบเขาสีน้ำเงินและที่นี่ก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของโลกทางธรรมชาติด้วยครับวันนี้ได้เที่ยวเพลินหลายที่เลยสนุกและเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยโอ้ใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรเลยเนี่ยงั้นเราแวะเข้าร้านอาหารเสริมดีไหมเพื่อไปหาของเพิ่มพลังไงที่เนี่ยเป็นแหล่งสำคัญของการขายอาหารเสริมที่สำคัญเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเนี่ยจะไปเปลืองเงินซื้ออาหารเสริมทำไมเล่านี่แค่นี้นะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมนะมีคุณภาพและไม่มีไขมันเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออาหารเสริมพวกนี้แล้วเอาละฮะเนี่ยวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะฮะแต่สัปดาห์หน้านะครับผมพวกเรายังอยู่กันที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะทาโร่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยต้องติดตามชมกันนะจ๊ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย